ประโยชน์ของมะเขือม่วงจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมะเขือม่วงมีเส้นใยอาหารสูงนะคะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นผักที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วก็ยังบรรเทาอาการท้องผูกด้วยนะคะเนื่องจากมีใยอาหารในปริมาณที่มากนะคะจะช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้เป็นการช่วยกระตุ้นการระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกอันเป็นสาเหตุของโรคริดสีดวงทวารค่ะแล้วก็มะเขือม่วงนี่ยังมีแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะทานและไม่ทำให้อ้วนในมะเขือม่วง100 กรัมเนี่ยจะให้พลังงานเพียงแค่24 แคลอรี่เองค่ะและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายนะคะในเปลือกของมะเขือม่วงเนี่ยมีสารสำคัญคือสารกลุ่มฟีนอลฟลาโวนอยด์แอนโทไซยานินนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งป้องกันการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าและยังช่วยลดอาการอักเสบต่างๆและโรคเกี่ยวกับระบบประสาทได้อีกด้วยค่ะแห้งสับเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะคั่วให้เขาแห้งสักเล็กน้อยก่อนคั่วพอเขาแห้งเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็ตักพักรอไว้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาย่างมะเขือม่วงของเรากันค่ะอันนี้อุ้มก็ไปล้างเอาน้ำเกลือออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆย่างไปจนสุกเหลืองนุ่มดีทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยให้มะเขือของเราเนี่ยสุกนุ่มเร็วขึ้นค่ะช่วงที่เราย่างรอมะเขือของเราสุกเนี่ยเราก็มาเตรียมปรุงน้ำยำกันนะคะวันนี้อุ้มเลือกใช้น้ำตาลจากหญ้าหวานนะคะน้ำตาลชนิดไม่ฟอกสีนะคะน้ำตาลธรรมชาติจากหญ้าหวานเล็กน้อยค่ะประมาณสัก1ช้อนชานะคะ 1-2 ช้อนชาอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะสูตรไลท์นะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ากุ้งแห้งของเราเนี่ยมีรสเค็มอยู่แล้วปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะคะหอมแดงซอยเล็กน้อยค่ะพริกกับกระเทียมโขลกหรือว่าสับให้ละเอียดนะคะอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆ ต้นหอมซอยนิดหน่อยค่ะอันนี้กุ้งแห้งที่เราสับแล้วก็คั่วจนแห้งดีแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสอีกทีค่ะขาดเปรี้ยวขาดเค็มขาดหวานแล้วก็ปรุงเพิ่มตอนนี้เลยนะคะอันนี้รสชาติถูกใจอุ้มดีแล้วนะคะอุ้มจะไม่ปรุงเพิ่มนะคะจากนั้นเราก็นำไปราดบนมะเขือม่วงที่เราย่างจนสุกนุ่มดีแล้วค่ะ